สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้สอจอจะพามาดูผักขี้หูดนะคะเขาเป็นไอ้นี่แล้วไม่รู้เขาจะเรียกลูกหรือเรียกฝักหรือเรียกอะไรก็ไม่รู้นะนี่ค่ะเป็นแล้วสอจอก็เรียกไม่ถูกเพราะว่าสอจอก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนอันนี้ก็ครั้งแรกค่ะที่ปลูกเนาะเป็นฝักสอจอขอเรียกฝักแล้วกันฝักยาวๆเนี่ยค่ะฝักยาวๆสอจอยังไม่ได้ลองชิมนะว่ามันเป็นรสชาติยังไงไม่รู้กินยังไงเดี๋ยวขอไปดูวิดีโอก่อนว่าเขากินยังไงอะไรยังไงทำอะไรกินเพราะว่าสอจอไม่เคยกินไม่เคยปลูกอันนี้ครั้งแรกค่ะเยอะมากเลยมันก็เหมือนฝักของ radish เนาะหัวผักกาดนี่ค่ะสวยงามนี่ค่ะดอกเขาก็สวยช่วงนี้ขอเก็บบรรยากาศที่นี่ให้ได้มากที่สุดนะคะมันจะเป็นความทรงจำของสอจอนี่แหละค่ะผักขี้หูดค่ะตรงนู้นมีอีกหน่อยนึงสอจอก็ปลูกไปทั่วค่ะมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆมีพื้นที่ตรงไหนก็ปลูกลงไปแต่ก็ผลสรุปก็โอเคอยู่ค่ะสวยงามเดี๋ยววันหลังสอจอจะลองตำส้มตำกินดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ